ดีค่ะอยู่กับเราอะไรไม่ดีหนังดีค่ะวันนี้เข้าสู่เดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเราจะมาแนะนำหนังในเดือนตุลาคมให้แฟนๆได้มาดูกันใช่มีทั้งแอนิเมชันฟอร์มยักษ์หนังเก่งรางวัลอะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็น่าดูทั้งนั้นเลยนะคะมีเรื่องอะไรบ้างไปชมกันค่ะมาที่เรื่องแรกกันเลยเรื่องนี้เฮ้ยน่ากลัวแล้วเรื่องเจ็บนี่ก็ไม่ห้ามไม่ได้มีเรื่องอะไรจ็อกเกอร์วายร้ายที่ใครๆต่างก็รู้จักจากเรื่องแบทแมนคราวนี้เขาจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นมาของชีวิตเขาก็คืออาร์เธอร์เบลกก่อนที่จะมาเป็นจ็อกเกอร์ซึ่งผ่านอุปสรรคอะไรต่างๆนานามาไม่สมหวังถูกหักหลังถูกแกล้งคุณแม่ก็ป่วยใช่ค่อนข้างหนักชีวิตอะเพราะฉะนั้นใครจะเป็นแฟนซูเปอร์ฮีโร่แล้วหวังว่าจะมาโบ๊ะชงเชงกันอาจจะไม่ใช่เป็นหนังชีวิตเลยแหละน่าจะเป็นหนังชีวิตซึ่งคนน่าจะรอดูเยอะมากเลยใช่เพราะว่าวาคินฟินิกซ์เล่นแล้วเขาก็แบบว่าไปรับรางวัลมาด้วยเลยทั้งเวนิสทั้งโตลอนโตเลยด้วยไม่ธรรมดาเรื่องนี้ถ้าสนใจก็วันที่3ตุลาคมในโรงภาพยนตร์ค่ะมาที่เรื่องที่2ค่ะอันนี้ก่อน Well เฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาลีพรีเซนต์ไงจ้ามีเขาใส่เขาก่อนมีเขาเดือนเดียวนี่ทั้งวายไลท์ดิสนีย์และวายไลท์ดิสนีย์เลยวายไลท์ดิสนีย์เลยคราวนี้เนี่ยมันเป็นภาคต่อภาค2แล้วใช่ไหมมาลีพรีเซนต์เนี่ยเขาก็กลับมาดูแลออโรร่าเหมือนเดิมแหละก็เป็นลูกบุญธรรมเขาแล้วเนาะแต่ทีเนี้ยปัญหามันเกิดอยู่ว่าออโรร่าแบบว่าเป็นสาวแล้วอยากมีความรักไงกุ๊กกิ๊กเจ้าชายฟิลิปที่จะแต่งงานกันแต่ว่าคุณแม่มาลีพรีเซนต์ของเรานี่ไม่รู้ไปเกรี้ยวกราดอะไรมาไม่อยากให้ลูกแต่งทีนี้ชีก็จะไปเปิดศึกกับราชินีอังกฤษซึ่งเป็นคุณแม่ของเจ้าชายฟิลิปนั่นเองอ๋อก็คืออยากให้ต้องร้ายใช่อยากให้ต้องร้ายทีนี้เราก็ไม่รู้แล้วว่าคุณแม่ฝ่ายแม่สองฝ่ายเนี่ยตกลงว่าชีจะปกป้องออโรร่าในยังไงก็ต้องไปติดตามกันดูนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอนาคตของออโรร่าจะเป็นยังไงและใครจะแบบชนะศึกนี้ไปนะคะ16ตุลานี้ค่ะต่อกันเลยดีกว่าที่แอนิเมชันญี่ปุ่นมาแล้วกับ Ride Your Wave คำสัญญาปฏิหาริย์รักสองโลกเฮ้ยแฟนตาซีปะนี่ไม่เชิงก็เหมือนกับว่ามีคู่รักคู่หนึ่งเป็นแบบเหมือนนักโต้คลื่นอ่ะเล่นเซิร์ฟด้วยกันอะไรอย่างนี้ไปเที่ยวทะเลกันบ่อยรักกันมากนะรักแล้ววันนึงเขาผู้ชายเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตในทะเลจ้าตัวนางเอกก็ร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้ไม่หยุดเสียใจจมกับความเศร้ามาโดยตลอดแต่เขาทั้งคู่อ่ะมีเพลงที่ชื่นชอบแล้วก็ร้องด้วยกันตลอดเลยทีเนี้ยเวลานางเอกคิดถึงพระเอกอ่ะก็เลยร้องเพลงนี้ขึ้นมาแล้วบังเอิญพระเอกกลับมาอ้าวกลับมาได้ยังไงอ่ะร้องเพลงนี้ด้วยแล้วก็ต้องอยู่กับน้ำแก้วน้ำอย่างงี้ป่ะใช่น้ำในแก้วหรือน้ำในตู้ปลาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เลยเป็นที่มาของแบบปฏิหาริย์รักสองโลกใช่รักสองโลกโลกน้ำกับโลกบกมาได้ไงก็ไม่รู้ต้องไปติดตามกันวันที่17ตุลาคมกับ Light Your Wave เรื่องถัดไปกับประโยคเด็ดของเขาว่า I'll be back ดื้อๆๆ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 
ไปรู้แล้วเรื่องนี้แน่นอนอะไร 2PM ไม่ใช่ 2PM มันเกาหลีก็ไอ้เบ๊ก็ไม่เคยเต้นกันอยู่เลยไอ้เบ๊ของเราคือ Terminator คนเหล็กอนุชวาสเนเกอร์อนุชวาสเนเกอร์วันนี้ชักคุณคราวนี้เขากลับมาแล้วใน Terminator Dark Fate และกลับมาไม่พอกลับมาพร้อมกับลินดาแฮมมิลตันด้วยผู้รับบทซาร่าคอนเนอร์นั่นเองคราวนี้เขากลับมานะ Dark Fate เนี่ยจะต่อจาก The Judgment Day ภาค2นั่นเองแล้วก็ได้เจมส์คาเมรอนกลับมาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วคราวนี้ก็ดันมีหุ่นคนเหล็กขึ้นใหม่ขึ้นมาอีกเขาก็ต้องมาบูบุ่นกันในวันพิพากษาโลกจะแอคชั่นขนาดไหนและจุดจบของวันพิพากษาโลกสุดท้ายแล้วเนี่ยจะเป็นยังไง23ตุลาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ค่ะมาที่เรื่องนี้กันเลยค่ะเป็นหนังเอเชียนจากเกาหลีเรื่องเมตามอร์โฟซิสเมตามอร์โฟซิสเนี่ยถูกแล้ว ถูกใช่ไหมเมตามอร์โฟซิสนะคะก็เป็นหนังผีจากเกาหลีที่แบบฮือฮามากๆเลยเห็นว่าได้อันดับหนึ่งบ็อกซ์ออฟฟิศเกาหลีด้วยเปิดตัวอันดับหนึ่งใช่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่แบบไปเจอกับปีศาจที่แบบเปลี่ยนหน้าได้เฮ้ยก็เลยต้องไปเชิญบาทหลวงที่เป็นญาติกันมาปราบผีแต่ไม่รู้ว่าเขาจะปราบกันอีท่าไหนแล้วผีตัวเนี้ยน่ากลัวแค่ไหนก็ต้องไปดูใช่เพราะว่าฮิตมากๆแสดงว่าต้องน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปติดตามชมกันนะคะกับ Metamorphosis ในวันที่24ตุลาคมนี้ค่ะก่อนจะพูดชื่อเรื่องขอร้องเพลงก่อนมาตึ๊ดดึ๊ดตะตะตึ๊ดดึ๊ดตะตะได้ถ้าตีมีขึ้นมาต้องนึกถึงอะไร
เดอะอดัมส์แฟมิลี่นั่นเองอ๋อเดี๋ยวก่อนนี่เป็นผีแล้วเป็นผีมาแล้วไม่ก็คือเดอะอดัมส์แฟมิลี่อ่ะคราวเนี้ยเขากลับมาในเป็นแบบแอนิเมชันครั้งแรกที่เล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของอดัมส์แฟมิลี่เหมือนเดิมนี่แหละก็เป็นครอบครัวที่อาศัยอยู่ในปราสาทแดคิวล่าลังลามีนิสัยหลอนๆไม่เหมือนชาวบ้านชอบของน่ากลัวชอบดูเลือดตาดมีตัวละครที่เป็นน้องมือเดินได้จำได้ไหมจำได้น้องติงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เนาะว่าตกลงว่าครอบครัวเนี้ยเขาเป็นคนหรือว่าเขาเป็นอะไรกันแน่แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าในเวอร์ชันแอนิเมชันเนี้ยเรื่องราวเป็นยังไงเหมือนที่เราเคยดูมาแล้วหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามกันนะคะเข้าในวันฮาโลวีนนี้ด้วยเด็กๆก็ดูได้เพราะว่าเป็นแอนิเมชันนะคะในวันที่31ตุลาคมนี้ค่ะและนั่นก็เป็น6เรื่องนะคะสำหรับเดือนตุลาคมนี้อ่ะตกใจค่ะเป็นผีไงหกเรื่องในเดือนตุลาคมที่เราเอามาแนะนำกันใช่ค่ะใครอยากดูเรื่องไหนนะบุ๊กวันจองไว้เลยเพราะว่าแบบว่ามันเข้าสลับกันอาทิตย์หนึ่งก็สองเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมเก็บตังค์กันไว้ด้วยนะจ๊ะจ้าอย่าลืมติดตามคอนเทนต์ดีๆได้ในอะไรไม่ดีหนังดีแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ YouTube Channel ของหนังดีด้วยนะคะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหนังดีๆได้ใน www.hnangdi.com